เมอรี่คริสต์มาสครับยังอ๋อช่องชั้นโอ้แบบครับรอช่องชั้นฉันได้รับแล้วฉันขอมาแป๊บนึงนะรอได้ฮะได้ฮะสุดเลยถ่ายรูปก่อนล่ะครับได้เลยถ่ายรูปก่อนรอยังท่าอะไรดีนะเราชอบยิ้มนะก็ตอนแรกที่รู้ว่าเป็นต้นคริสต์มาสแบบรักโลกก็สงสัยว่าอุ๊ยจะเป็นยังไงเขาจะทำออกมาได้ยังไงเนี่ยแล้วพอมาเห็นก็สวยงามครับพอเปิดไฟแล้วยิ่งสวยเลยใช่รู้สึกว่าเป็นต้นคริสต์มาสแบบที่มองแล้วสบายใจครับเพราะว่ารักโลกไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นที่สยามดิสโคเวอรี่ได้ใช้เราสองคนมาเปิดต้นคริสต์มาสนะครับผมก็อย่างที่บอกเป็นต้นไม้รักโลกก็อยากให้ทุกคนรักโลกด้วยนะครับผมเพราะว่าโลกที่เราอยู่กับเราเราจะได้แบบว่าแฮปปี้มีความสุขใครจะต้องแบบว่ามาถ่ายรูปได้อะไรยังไงตั้งแต่วันไหนอะไรบ้างก็งานนี้นะครับ Sustainable Living Christmas Tree 2024นะครับก็จัดที่สยามดิสโคเวอรี่นะครับก็จะเป็นการเอาต้นคริสต์มาสมาตั้งเพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนะก็จะตั้งไว้ถึงวันที่5มกราคมเลยตั้งแต่วันนี้นะครับก็มาถ่ายรูปมาแวะแบบเรียกว่าอะไรเช็คอินมาเช็คอินมาถ่ายรูปหรือว่ามาช้อปปิ้งก็ได้หรือมากินข้าวก็ได้มีครบทุกอย่างได้ไม่กี่ช็อตพอดีต้องเช็คอินด้วยเมื่อกี้ได้เข้าไปข้างในด้วยค่ะใช่แอบขิงไม่รู้ว่าคนอื่นๆที่มาจะได้เข้าไปข้างในหรือเปล่าแต่ว่าเราได้เข้าแล้วหนูมันก็น่าจะเข้าได้นะแค่เดินเข้าไปเองหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเปิดได้เข้าเลยมันไม่น่าจะปิดนะปีใหม่เราไปไหนคะคู่ทำงานข้ามปีเลยไหมเขาเรียกว่าเราไปแจกความสุขให้ทุกคนนะครับผมใช่ก็คือทำงานข้ามปีร้องเพลงไงใช่เดี๋ยวเราก็จะอยู่กับเขาดาวกับทุกคนครับใช่ครับก็คือข้ามปีกับเขากับใช่แล้วข้ามปีไปด้วยกันเขาดาวร่วมกันมากี่ปีแล้วคะน่าจะ18ปีแล้วฮะนับนำไว้ก่อนโอ้โหก็คือจองไป18ปีจริงๆก็ปีที่4ครับถัดมา10ปีเป็นยังไงก็ไม่เหงาดีครับเมื่อก่อนอาจจะต้องอยู่บ้านเหงาๆนิดนึงไม่นอนก็หาอะไรทำครับแต่ว่ามีคนเขาดาวด้วยแล้วก็ดีครับแฮปปี้ดีปกติเราเริ่มชินไหมกับการทำงานข้ามปีเราอยากจะแบบพักผ่อนไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ไหมจริงๆก็ถ้ามีงานก็ทำดีกว่าครับเอางานเอางานก่อนก็ได้ครับเผื่อแบบว่าเราไปพักปุ๊บงานจะไม่จ้างงานกันแน่นแล้วนะก็งานแน่นแล้วนะก็ถือว่าเราได้เราก็อยากจะแบบอยู่กับแฟนๆด้วยไงครับเราจะได้แบบอยู่ด้วยกันเพราะว่าบางคนก็อาจจะแบบเขาดาวแล้วก็ไปเที่ยวต่อเลยซึ่งส่วนผมก็ต้องดูก่อนว่าเขาดาวเสร็จแล้วจะไปไหนต่อหรือเปล่าโอเคพี่ซีค่ะเห็นว่าจะมีเดบิวใช่ครับผมอะไรยังไงบ้างก็ทำลายแตกแล้วอ่ะยังไงบ้างก็จริงๆก็ตื่นเต้นมากฮะแล้วก็รู้สึกกดดันไม่นิดมากอยู่เพราะรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเป็นศิลปินแบบฟีลแบบเต็มตัวเนาะแต่เราก็มองว่าเราก็ยังเป็นศิลปินตัวเล็กๆน่ารักน่ารักของเราแล้วฝึกร้องไปหรือว่าทำแล้วก็มีความสุขอะไรเงี้ยในสไตล์เพลงที่เราอยากพรีเซนต์ออกมาไม่ว่าจะเป็น MV หรือตัวเพลงครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับผมก็ในวันที่4นี้ก็น่าจะได้ดูพร้อมกันทุกคนเรียกว่ารับเวลาก่อนหลังเลยใช่ไหมใช่ก็อาทิตย์นึงเนาะใช่แล้วก็ตัวที่ปล่อยวิดีโอก็เป็นไม่ค่อยได้ใส่คอนแทคก็ลองใส่ดูเหมือน AI เลยอ่ะเออแต่ก็สนุกดีฮะรู้สึกเป็นภาพที่แปลกตาความแบบว่าองค์กรที่เราเลือกคัดสรรมานานมากซึ่งเด็กอยู่เนี่ยพี่ซีเป็นยังไงบ้างจริงๆผมเซอร์ไพรส์ไปแล้วเอ้ยอยากเซอร์ไพรส์ทุกคนนะฮะแล้วก็ทำท่านี้ไปแล้วหลายคนก็บางคนก็เห็นว่าเดาชื่อเพลงถูกแล้วด้วยฮะแล้วก็จริงๆเรารู้สึกว่าเพลงแนวนี้ยังไม่ค่อยมีที่ตลาด
ตลาดในเมืองไทยทุกคนน่าจะสะใจครับผมในแนวเพลงหรือว่าดนตรีครับผมมันยังไงบ้างครับมันยังไงบ้างมันเป็นยังไงความแปลกใหม่ที่จะสะใจทุกคนยังไงเดี๋ยวรอฟังดีกว่าไม่อยากสปอยแต่รับรองว่าหลายสิ่งหลายอย่างเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำไม่ว่าจะเป็นตัว MV หรือว่าการร้องเองครับผมหรือว่าดนตรีเองอะไรเงี้ยครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็เปิดฟังกันเยอะครับผมเมื่อกี้เดินเข้ามาเขาบอกว่าเพลงพอมากยังไม่ได้ทันปล่อยเลยใช่ครับพอมากครับยังไม่แล้วเราให้กำลังใจไงเพราะว่าเขาเป็นแบบว่าซิงเกิลที่ได้ของเขาในฐานะพี่นิวพี่อ๋อก็นี่แหละพี่นิวพี่นิวน้องซีไม่เอาหนูเล่นวันเดียวเล่นวันเดียวไม่เอาไม่จะไม่ได้หนูครับนี่แหละเฮียจะได้เข้าใจความรู้สึกผมแล้วว่ามันตื่นเต้นนะใช่แต่ก็ดียินดีกับเฮียด้วยครับที่จะปล่อยซิงเกิลแรกแล้วอีกไม่กี่วันเองจริงๆก็ฟังเพลงไปแล้วแหละครับเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่เห็น MV แล้วก็กับคอนเซปต์ที่ปล่อยมาที่เฮียใส่คอนแทคก็ว้าวเพราะวันถ่ายผมไม่ได้อยู่ด้วยผมไปทำงานที่อื่นครับเลยไม่รู้ว่าโอ้ยเฮียใส่คอนแทคด้วยซึ่งแบบว้าวใช่คิดว่าแฟนๆก็ไม่ค่อยได้เห็นเนาะเฮียไม่ค่อยได้ใส่ไม่ได้ใส่เลยเนี่ยนะเป็นครั้งแรกที่แบบปล่อยแบบจริงจังที่ใส่คอนแทคใช่จริงๆจะถามว่าให้คำแนะนำอะไรไหมก็ไม่นะคะเพราะว่าไม่มีอะไรต้องแนะนำอยู่แล้วอ่ะใช่เราก็แบบพรีเซนต์ในแบบสไตล์ของตัวเองผมก็เดี๋ยวทุกคนรอติดตามจริงๆก็มีเพลงอื่นที่อยากจะปล่อยแล้วอ่ะนึกออกมั้ยเข้าใจฟีลหนูแล้วอ่ะเข้าใจปล่อยเพลงนี้แล้วอีกเพลงนึงอยากให้ทุกคนได้ฟังต่อแล้วแต่เราลองฟังเพลงแรกก่อนอยากจะปล่อยจริงๆแล้วอ่ะที่แบบว่าหนูไม่ได้ไปวันที่แบบถ่ายเพราะว่าแบบว่าอยากจะแบบเซอร์ไพรส์ทีเดียวหรือเปล่าเซอร์ไพรส์ที่อ๋อออกมาว่าเฮียแบบยังไงอะไรจริงๆก็จริงๆอยากไปนะครับอยากไปดูแต่ว่าเพราะว่าแบบที่ผ่านมาเงี้ยเวลาของผมอ่ะเวลาถ่ายหรืออะไรเงี้ยเฮียก็จะเห็นก่อนหมดเลยครับเห็นก่อนผมอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เฮียไม่น่าจะได้ดูก่อนใช่ไหมครั้งนี้ไม่ได้ดูก่อนนี่ไงครั้งนี้แหละไปดูจะไปแอบดูมาก่อนแล้วจะมาสปอยคืนบ้างได้ฟังคนแรกเนาะที่เพลงของพี่ซีมันเริ่มติดหูต้องแบบว่าร้องได้ยังคิดว่าแฟนฟังลองได้แน่นอนครับเรียกว่าถามว่ามันยากไหมเฮียว่ายากยากแต่ก็ไวดีมากฮะเราชอบไวมันเป็นแบบฟังแบบได้เรื่อยไม่ว่าคุณจะไปฟังที่ไหนได้หมดเลยขับรถฟังในห้องน้ำหรือว่าแบบว่าให้คนที่รักฟังอะไรอย่างงี้หนูฟังไปกี่รอบแล้วฟังก่อนอื่นไปกี่รอบแล้วหลายรอบแล้วครับฟังตั้งแต่เป็นเสียงเดโมยังเป็นเสียงเฮียก็ฟังแล้วเรียบร้อยครับอย่างตอนเราออกพี่ซีเขาก็ปั่นให้เราซัพพอร์ตนะปั่นครับปั่นแล้วพอพี่ซีออกแล้วแล้วเราจะยังไงดีคะก็ปั่นช่วยปั่นอยู่แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกว่าเอามาร้องด้วยสักวันนึงครับจะถามหนูเหมือนกันว่าร้องยากไหมเราต้องไปแกะต้องแบบยังไม่ได้ลองฝึกจริงจังแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตก็อาจจะได้เห็นหนูร้องกับเฮียด้วยแต่ว่าฟังของเฮียก่อนครับจองไปแล้วนะเขาจองใช่จองแล้วนะจองไว้ว่าเดี๋ยวหนูต้องร้องด้วยใช่ร้องด้วยเต้นไปด้วยเต้นไหมไม่รู้ครับเดี๋ยวพอวันที่ปล่อยอะค่ะจะนัดกันไปนั่งดูด้วยหรือเปล่าในวันที่4ใช่ไหมฮะวันในวันนั้นหนูน่าจะยุ่งหนูน่าจะอยู่ญี่ปุ่น4หนูไม่อยู่สิครับใช่เพราะว่าคอนเสิร์ตหนูวันที่6ใช่งั้นพี่ก็ต้องไปด้วยหรือเปล่าได้ไปดูด้วยกันกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเป็นไลฟ์ที่ญี่ปุ่นดีไหมหาทีมโปรดักชั่นแป๊บพูดแล้วนะพูดไว้ก่อนนู่นนี่โปรดักชั่นมั้ยเดี๋ยวคิดก่อนอยากไปอยู่เหมือนกันเพราะว่าญี่ปุ่นอากาศดีอยากไปเดทที่ชิบูย่าเอาเพลงครับเพลงงั้นก็เปลี่ยนเลยค่ะความพอของการไปญี่ปุ่นเนาะครับใกล้แล้วอ๋อใช่ใกล้แล้วครับก็ตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนจะได้แบบเข้าสู่ Dream Catcher อีกครั้งเราจะได้ล่าฝันอีกครั้งแต่ว่าเวลาที่ญี่ปุ่นคราวนี้แล้วก็สเกลจะลดลงมาเยอะพอสมควรเลยครับเตรียมเพลงที่แฟนคิดว่าแฟนๆรู้จักแล้วก็ชอบไว้แน่นอนครับพร้อมมากครับยังไงอ่ะเขามากที่ฟังตอนเช้าอ๋ออยากให้เฮียไปด้วยไหมคะสปอยเพราะเฮียเขาก็มีแผนนะอัดบรรยากาศดีอะไรเงี้ยผมไปครับผมไปเฉลยแล้วนะอ้าวไปแต่ก็มีงานวันที่3ไงแต่ก็ไปแน่นอนไปวันที่6ก็คอนเสิร์ต6นี้ไปวันที่6
ี่โมงครับก็ก่อนหนูโชว์บิน5ชั่วโมงนึกว่าจะมาหลังโชว์ถ้าหลังโชว์ได้ไหมไม่ไปเดทที่ชิบุย่าแน่นอนผมจริงๆญี่ปุ่นมันคนเยอะมากฮะตรงนี้ไปทั้งบ้านดีกว่าผมถ้าผมไม่ไปแล้วผมน่าจะเหงาว่ะพูดจริงมันหน้าตาไม่น่าเชื่อถือหรอกก็ไม่เหมือนเฮียหรอกไม่บอกไม่รู้อันที่ขออนุญาตถามมีการก็สังการออกมาว่าเป็นใครขับไปตามพื้นที่ส่วนตัวอ๋อครับผมครับเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับเพราะว่าเห็นมีคน DM มาแล้วก็ส่งมาอะไรเงี้ยครับผมเห็นแบบก็รู้สึกเอาจริงถ้าให้พูดตรงรู้สึกแย่นะเราไม่รู้ว่าสาเหตุมันคืออะไรแล้วก็ไม่ถึงว่าต้นคลิปมันมาจากใครหรือว่าไปดูดคลิปมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็สืบดูแล้วก็คุยกับพี่ออฟอยู่คุยกับพนายอยู่แล้วก็เหมือนล่าสุดก็มีอัปเดตนะครับผมว่าคุยกับทางโรงแรมแล้วก็มันจะทางพนายได้วิดีโอมาแล้วกล้องวงจรปิดมาแล้วอะไรเงี้ยที่ล่าสุดที่ผมเราพอจะทราบไหมว่าเป็นใครเป็นจากไหนอะไรไม่รู้ฮะแฟนคลับก็ช่วยแท็กมาเหมือนกันครับผมแต่จริงเราก็ตรงนั้นมันเป็นผมเล่นฟิตเนสเนาะแล้วแบบมองเห็นก็เหมือนเป็นล็อบบี้แต่มันมืดๆไงแต่ข้างล่างมาจะมองเห็นมากกว่าอะไรเงี้ยใช่ตอนนั้นคิดว่าต้องระวังมากกว่าเดิมฮะผมเพราะส่วนตัวเราก็ไม่ชอบเหมือนกันเรารู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็เป็นอย่างในสเปซอะอย่างที่เคยบอกกับทุกคนอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าภาษาที่เขาใช้มันก็ดูแบบแปลกๆอะไรเงี้ยมันฟังแบบว่าไม่ลื่นหูอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเกิดกับผมเองหรือว่าตัวหนูเองหรือว่าทุกคนเองฮะทุกคนก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวอะไรเงี้ยครับเพราะมันเป็นแบบ private zone อะไรเงี้ยไม่งั้นต่อไปเราก็รู้สึกว่าข้าวควรที่จะทำอะไรเราทำอะไรผิดวะเราไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยอะไรเงี้ยตอนเราเห็นคลิปมาเราตกใจไหมว่าแบบตอนเราเห็นคลิปตกใจไหมตอนแรกก็ตกใจครับแล้วก็พอไปอ่านคอมเมนต์ก็ยิ่งตกใจแล้วก็มันภาษาแบบอักษรนะเนาะเราไม่รู้ว่าไหนร้อนจริงอันไหนเล่นหรืออะไรมันก็มีหลายอย่างครับน่าจะเป็นอินเตอร์แฟนอะไรเงี้ยครับก็ฝากด้วยฮะถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าทำเลยหยุดทำดีกว่าอย่าทำเลยไม่ดีหรอกครับอัปเดตแฟนมิทติ้งหน่อยดีกว่าเครียดอีกละแฟนมีตติ้งวันที่25มกราคมครับผม25มกราคมครับผมก็เลือกเพลงใกล้จะเสร็จแล้วครับผมก็ออกเลยเป็นทีม CU Unit Party แต่ละอย่างก็จะมีความสนุกที่แตกต่างกันไปก็เปิดบัตรวันที่7ธันวาคมนะครับผมก็ที่ไอคอนสยามรับรองว่าสนุกแน่นอนถ้าบัตรหมดก็จะพิจารณาว่าจะเปิดอีกรอบนึงไหมนะครับผมแต่ก็จริงๆก็อยากสมมุติทั้งหมด2รอบถ้าเรารู้อะเราก็อยากเปิด2รอบแต่เราไม่รู้ไงครับผมก็ฝากซัพพอร์ตด้วยก็น่าจะเป็นแฟนมีตติ้งแบบ first time ของผมด้วยที่แบบว่าสนุกและ enjoy ในแบบสไตล์ของตัวเองก็ฝากด้วยแค่ออนๆอย่างได้ไหมอ่ะแบบอยากจัดรอบ2อ่ะออนๆแล้วอยากจัดรอบ2ก็ฝากด้วยครับมองหน้าหนูก่อนฮะอ๋อออนอย่างนี้ก็ฝากด้วยนะครับก็อยากจัด2รอบครับผมก็อยากทุกคนแบบว่ามีความสุขแล้วก็ enjoy แล้วก็มาเก็บความทรงจำด้วยกันนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผมเพราะว่าเราอาจจะมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเพราะผมคิดกิจกรรมเองด้วยแล้วชอบกิจกรรมนี้มากว้าวแต่หนูไม่น่าชอบหรอกกิจกรรมเนี้ยอ้าวทำอะไรอ่ะสวดมนต์เหรอเอ้ยน่าสนใจนะสวดมนต์สัก15นาทีไม่น่าสนใจเป็นมีนั่งสวดมนต์ไม่ได้สวดมนต์จะให้พี่ซีไปเรียนรู้ความอ้อนจากหนูมาแล้วครั้งหน้าอยู่มา4ปียังอ้อนไม่เป็นเลยอ่ะเมื่อกี้เฮียก็ทำได้ดีนะครับหันมามองหน้าหนูแล้วก็ไปอ้อนแต่มันก็เกรงๆไงมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันหนูอะเวลาหนูอ้อนหนู 100% ไงแอบถามเลยเตรียมของขวัญคริสต์มาสให้กันหรือยังโอ้ยังไม่ได้คิดเลยครับคริสต์มาสว่าคริสต์มาสเราอยู่ไหน25หรอทำอะไรนะทำสักอย่างเนี่ยแหละฮะแต่มีอะไรทำเราก็ไปกระทงกันครั้งแรกมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ลอยกระทงอ๋อใช่ก็ทำมาหลายปีแล้วครับส่วนปีนี้คริสต์มาสของขวัญหรอมีไหมอยากได้ไหมล่ะมีไหมที่ขอหรือถามขอได้ยังจริงๆก็ได้หมดเฮียให้ผมเยอะแล้วไม่ต้องให้ก็ได้เราก็ได้ครบหมดแล้วไม่ต้องให้ก็ได้ค่ะเป็นคนที่ดีก็พอแล้วใช่โอเคส่งมาไม่บอกเลยหมดแล้วอย่าสัมต่อเลยฮะมีอย่าถามพี่อะไรไหมพี่ๆลอยกระทงกับใครครับอุ้ยแรงมากฮะถามจริงๆที่ผ่านมาหรอคะที่ผ่านมาที่นี้ใครจะเหมือนบ้านนี้ล่ะแล้วคริสต์มาสมีคนให้ของขวัญไหมคะไม่มีอ้าว
เอาแล้วเขาดาวปีใหม่เขาดาวกับใครครับเนี่ยก็ต้องมีไงได้ไหมดูนะหยอกเล่นนะหยอกเล่นแกงมากอ๋อฮะอวยพรปีใหม่อ่าน่าอวยพรเลยหรออ๋อโอ้ยพรปีใหม่เลยฮะหรือว่าไว้ใกล้ๆเลยเลยได้ครับเพื่อขยุดก่อนไงหยุดก่อนหยุดหลังแล้วมีอ๋อขยุดก่อนหยุดหลังใกล้ๆปีใหม่ไม่มาหาแล้วมาหรือว่าไม่อยู่ไงครับเผื่อบางที่พี่บังไม่อยู่อ๋อได้ครับผมอวยพรปีใหม่2025ครับผมครับก็ปี2025นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับอย่างที่ผมบอกทุกปีก็อยากให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็เจอแต่พลังบวกเจอสิ่งบวกๆเข้ามาในชีวิตนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็ตั้งใจทำงานนะครับผมแล้วก็ใครหวังอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับอืมครับปีใหม่อะไรใหม่ๆใช่ก็ขอให้ทุกคนที่เจอกับอะไรใหม่ๆปรับก็ขอให้ปรับตัวเข้าได้กับสิ่งนั้นในเร็ววันนะครับแล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปเลยทุกคนเลยครับเจริญพรครับผม